เปิดตัวตั้งแต่ปลายปี2021นะครับผมกับเจ้าเหมียวสายฟ้า Ora Good Cat รถยนต์ไฟฟ้า 100% คันแรกจากแบรนด์ Ora ภายใต้เครือของ GWM นะครับคันนี้นะครับผมซื้อมาเมื่อตอนปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้ขับมากว่า 3,000 กิโลเมตรแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาฟูลรีวิวให้ได้ชมกันครับว่ามีสิ่งที่ผมชื่นชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบหรือว่ามีฟีเจอร์อะไรต่างๆนะครับกับรถรุ่นนี้ตามมาชมกันเลยนะครับOra Good Cat นะครับจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะครับได้แก่รุ่น400 Tech 400 Pro และ Ultra 500นะครับผมซึ่งรุ่นที่เราจะนำมารีวิวในรอบนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดครับตัว Ultra 500ที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราตามมาชมกันเลยนะครับว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างดีไซน์ของ Ora Good Cat นะครับมาในคอนเซปต์ Retro Futuristic นั่นหมายความว่าการผสมผสานกันระหว่างความเป็นเรโทรหรือว่าย้อนยุคนะครับบวกกับความเป็นฟิวเจอร์หรืออนาคตเมื่อกลั่นกรองรวมกันครับผมก็กลายมาเป็นดีไซน์แบบนี้ครับรถยนต์เป็นแบบแฮชแบ็กนะครับสามารถเปิดด้านหลังได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง นะครับเริ่มต้นกันที่ไฟหน้าที่เป็นIntelligent Light นะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED ครับผมและในบริเวณส่วนนี้นะครับที่เป็นวงรีนะฮะจะเป็นหลอด LED ที่แสดงสถานะอย่างเช่นการเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าแบบ Daylight นะครับผมส่วนไฟอยู่ตรงกลางนะคราวนี้ครับโลโก้ของเขาจะเป็นรูปนี้ครับผมเป็นคล้ายๆเครื่องหมายตกใจบางคนอาจจะสงสัยว่าที่มาของโลโก้ Ora คืออะไรเขาบอกว่าเครื่องหมายตกใจนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับความตื่นเต้นความสนุกสนานประมาณนี้ครับทำให้คนเห็นแล้วเอ้ยมันมีความที่อยากจะรู้ว่านี่คืออะไรนะครับเป็นที่มาของโลโก้ตัวนี้นะครับส่วนกระจังทางด้านหน้านะครับผมบางคนเห็นบริเวณตรงนี้นะนึกว่าเป็นท่อไอเสียไม่ใช่นะครับคันนี้เป็นไฟฟ้า 100% จะไม่มีท่อไอเสียนะครับตัวนี้เป็นดีไซน์โครเมียมตรงนี้เฉยๆนะครับผมแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีทางฝั่งของเซ็นเซอร์นะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าเองนะครับตัวนี้ด้านหน้านี่มีเซ็นเซอร์4จุดเลยแต่ว่าเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดรอบคันเลยนะครับที่สำคัญอีกจุดนึงครับผมที่ด้านหน้าที่อยากให้ดูคือในฝั่งของกล้องหน้าครับคันนี้มาพร้อมกล้องรอบคันครับข้างหน้าก็มีด้านข้างก็มีด้านหลังก็มีช่วยให้ระบบการขับขี่ของเราทำได้ดีขึ้นเดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกตรงนั้นครับผมล้อของ Ora Good Cat ในรุ่น400 Tech นะครับขนาดล้อจะอยู่ที่17นิ้วซึ่งในรุ่น400 Pro กับ500 Ultra นะครับจะมาพร้อมขนาดล้อรัศมี18นิ้วครับผมยางที่ใช้นะครับจะเป็นยางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะจะเป็นยี่ห้อของ GT นะครับขนาดของยางในรุ่นนี้นะครับในรุ่นอัลตร้านี้นะครับขนาดจะอยู่ที่215/50นะครับ R18 กระจกมองข้างนะครับผมไม่ใช่กระจกมองข้างแบบธรรมดามันมีความสมาร์ทตรงที่มีกล้องครับทางด้านซ้ายด้านขวานะมีกล้องเหมือนกันเพื่อที่จะได้ดูว่าบริเวณด้านข้างนั้นเป็นอย่างไรทำให้ประกอบกับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยทำให้สามารถมองเห็นภาพแบบ360องศาได้เลยนะครับนอกจากกล้องบริเวณกระจกแล้วนะครับยังมีการแจ้งเตือนถ้าหากว่ามีรถเข้ามาใกล้ๆเรานะครับรถยนต์คันอื่นขับมาครับตรงนี้จะมีไฟกระพริบบอกนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยวนะตีไฟเลี้ยวจะเปลี่ยนเลนถ้ายังไม่ปลอดภัยครับเขาจะแจ้งเตือนให้นะครับผมอันนี้ช่วยในเรื่องของการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับต่อมาครับเป็นฝั่งของประตูนะครับประตูฝั่งคนขับจะเป็นระบบแบบสัมผัสนะครับถ้าเราจะเปิดประตูนะครับให้เราสอดมือเข้าไปเพื่อทำการปลดล็อกนะครับแต่ถ้าจะล็อกรถให้กดที่บริเวณตรงนี้ครับแต่เอาไว้นะเพื่อที่จะล็อกมาดูที่โซนท้ายกันบ้าง นะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือดีไซน์ของไฟท้ายครับดีไซน์ของไฟท้ายจะเป็นแบบ LED strip light นะครับผมเวลาที่เราเหยียบเบรกลงไปครับจะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้ขึ้นเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะครับจะเป็นทั้งเส้นตรงนี้นะครับที่อยู่บริเวณกระจกด้านหลังแล้วก็ด้านบนบริเวณส่วนนี้ด้วยขยับลงมานะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้ของ Ora นะครับแล้วก็ใต้โลโก้บริเวณตัว R ตรงนี้นะฮะจะเป็นฝั่งของกล้องด้านหลังนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทำให้เราเห็นสภาวะแวดล้อมทางด้านหลังและขยับมาครับจากกล้องนะใกล้ๆกันด้านนี้ครับเนี่ยเราสามารถที่จะกดแล้วก็เพื่อเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับอันนี้เป็นที่เปิดสำหรับฝาท้ายนะครับและถัดลงมานะครับจะเป็นทางฝั่งของไฟเลี้ยวนะครับผมซึ่งจะอยู่ทางด้านท้ายบริเวณตรงนี้ครับและด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์นะครับอยู่ทั้งหมด4จุดครับที่จะช่วยให้ดูสภาวะแวดล้อมทางด้านหลังนะครับช่วยในการขับขี่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมและมาฝั่งของด้านซ้ายนะครับแน่นอนครับว่าเป็นรถไฟฟ้าจะต้องมีพอร์ตของการชาร์จนะครับพอร์ตของการชาร์จของ Ora Good Cat จะอยู่ด้านซ้ายนะครับใกล้ๆกับล้อด้านหน้านะครับให้เรากดเปิดอย่างนี้ครับดึงขึ้นมานะครับพอร์ตของ Ora นะครับจะมาพร้อมพอร์ต
CCS Combo นะครับซึ่งจะสามารถชาร์จได้ทั้งไฟกระแสตรงและไฟกระแสสลับนะครับถ้าเสียบกับปลั๊กไฟบ้านก็เสียบด้านบนครับถ้าเสียบกับหัว CCS Combo เราสามารถถอด2อันนี้ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับผมให้ข้อมูลอีกอย่างนึงแล้วกันนะครับสำหรับตัวพอร์ตตัวนี้ปกติรถทั่วไปอ่ะเวลาที่เราล็อกรถอ่ะเราจะไม่สามารถเปิดฝาตัวนี้ได้แต่ว่า Ora Good Cat สามารถเปิดได้นะแม้ว่าจะล็อกรถก็ตามอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นอีก1จุดที่ Ora ควรจะปรับปรุงนะครับเข้ามาดูภายในกันบ้างนะครับผมนี่กุญแจนะฮะเขาดีไซน์ให้วางไว้ตรงนี้เอาจริงเราสามารถใส่กุญแจไว้ที่กระเป๋าของเราก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันส่วนแรกที่ผมพาไปดูในส่วนของภายในนะคือเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอตัวนี้จะมี2ส่วนนะส่วนแรกเป็นหน้าจอพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆพวกแผนที่นะครับขนาดหน้าจอของตัวนี้นะครับผมฝั่งของเอนเตอร์เทนเมนต์นี่จะอยู่ที่ 10.25 นิ้วนะครับส่วนหน้าจอผู้ขับขี่นะครับจะอยู่ที่7นิ้วนะครับส่วนหน้าจอการขับขี่จะแสดงทั้งเรื่องของระยะของแบตเตอรี่นะครับระดับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับการทำงานของมอเตอร์เป็นอย่างไรนะครับการรีเจนพลังงานแล้วก็พวกการตั้งค่าโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับจะดูได้ที่บริเวณส่วนนี้แล้วก็เราสามารถปรับแสงให้ได้ด้วยนะเดิมทีถ้าออกมาจากโรงงานเนี่ยแสงจะค่อนข้างที่จะต่ำนะครับเราสามารถปรับให้สูงได้ส่วนบริเวณตรงนี้ครับแสดงทั้งแผนที่ต่างๆการตั้งค่าตัวรถนะครับพวกโหมดการขับขี่อะไรต่างๆนี่ทำได้ในนี้หมดเลยนะครับควบคุมอะไรต่างๆได้พวกตั้งค่าพัดลมพวกเปิดแอร์นะครับสามารถทำได้ผ่านที่หน้าจอก็ได้หรือว่าเราสามารถทำได้ผ่านคอนโซลบริเวณตรงนี้นะครับที่จะมีสัญลักษณ์ให้เราเปิดนะครับถัดลงมานะครับจะเป็นฝั่งของช่องของแอร์นะครับหรือว่าระบบระบายอากาศนะครับพัดลมจะออกมาตรงนี้4โซนนะครับซึ่งทําได้ค่อนข้างดีผมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของระบบแอร์นิดนึงระบบแอร์ตัวนี้ค่อนข้างเย็นนะผมขับไปนี่ทางไกลเนี่ยเปิดเบอร์1เบอร์2จริงๆก็เกินพอแล้วนะครับสําหรับเรานะอ่ะคราวนี้มาดูที่ฝั่งของพวงมาลัยครับด้านหลังก่อนนะครับเป็นก้านด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นที่ปรับของพวกไฟหน้าครับตัวนี้มาพร้อมระบบไฟหน้าแบบออโต้นะในรุ่นอัลตร้า500ตัวเนี้ยเราสามารถเปิดปิดได้เลยแบบออโต้นะครับเปิดไว้ที่ออโต้เนี่ยค่ำแล้วเขาจะเปิดให้เองเช้ามาเขาจะปิดให้เองนะครับมีไฟสูงแบบออโต้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นก้านของไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายจะแตกต่างกับรถญี่ปุ่นนะรถญี่ปุ่นก้านไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวานะครับส่วนก้านด้านขวานะครับจะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับถ้าใครขับรถญี่ปุ่นแล้วมาขับคันนี้เป็นครั้งแรกก็อาจจะงงๆกันหน่อยนะครับจะต้องปรับตัวนะครับเพราะว่ามันจะอยู่คนละด้านกันคราวนี้ที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนซ้ายกับโซนขวาโซนซ้ายจะควบคุมพวกระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครับเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นเพลงนะครับตัวช่วยการถอยหลังนะครับผมสามารถกดได้ฝั่งซ้ายนะครับสั่งการด้วยเสียงด้วยนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวาจะควบคุมพวกระบบการขับขี่แบบอัตโนมัติอย่างเช่นระบบครูซคอนโทรลระบบแอคทีฟครูซคอนโทรลระบบออโต้ไพลอตนะครับสามารถทำได้จากตรงนี้เลยนะครับต่ำลงมานะครับจะเป็นฝั่งของการควบคุมพวกแอร์คอนดิชันนะครับเปิดปิดนะครับผมแล้วก็มีไฟฉุกเฉินบริเวณตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยถัดลงมาครับจะเป็นช่อง USB ครับเป็นช่อง USB A นะครับจะมีให้2ช่องด้านซ้ายจะเป็นช่องสำหรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าใครอยากจะใช้ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ต้องเสียบช่องด้านซ้ายนะอย่าเสียบด้านขวาเพราะด้านขวานี่เป็นการชาร์จเฉยๆผมเคยลองเสียบด้านขวาแล้วไม่ติดนึกว่ามันพังจริงๆคืออยู่ด้านซ้ายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เขียนบุหรี่นะครับเผื่อว่าใครจะต่อไฟเพิ่มเติมนะฮะถัดมาจะเป็นที่ใส่ขวดน้ำนะครับผมตัวนี้แก้ววางแก้วน้ำต่างๆนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางครับจะเป็นเกียร์เขาจะดีไซน์เป็นแบบไดมอนด์นะฮะคือหมุนได้เลยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายเพื่อไปเกียร์ R หรือว่าถอยหลังหมุนขวามาที่ตัว N กับตัว D นะฮะ D คือไปด้านหน้านะครับมีแค่นี้นะครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าเวลาที่ขับไปแล้วมาหมุนเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าเขาจะมีการป้องกันเอาไว้นะครับแล้วนอกจากนี้ครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าครับผมตัว P แล้วก็ตัว A จะเป็นออโต้โฮนะครับเวลาที่เราไปจอดติดไฟแดงกดตัวนี้เอาไว้เขาจะเหยียบเบรกอัตโนมัติให้นะครับผมส่วนบริเวณคอนโซลกลางอีกนิดนึงครับบริเวณตรงนี้ครับเป็นที่สำหรับการวางชาร์จโทรศัพท์ที่เป็นชาร์จไร้สายนะครับ QI Standard สามารถวางโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ระบบก็จะทำการชาร์จได้เลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นช่องสำหรับการเก็บของครับผมก็สามารถใส่บริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับผมไล่ขึ้นมาที่ฝั่งด้านบนกันบ้างนะครับผมนี่กระจกมองหลังครับกระจกมองหลังของรุ่นนี้ถ้าเทียบความรู้สึกผมนะค่อนข้างที่จะแน่นนะเวลาขับไปแล้วเวลาที่เราปรับกระจกอ่ะค่อนข้างที่จะแน่นดีเลยทีเดียวนะครับถัดมาก็จะเป็นช่องเสียบ USB A นะครับที่เอาไว้ต่อกับกล้องวงจรปิดเผื่อว่าใครจะติดกล้องหน้ารถนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับที่บังแดดจะมีกระจกให้ทั้ง2ฝั่งนะทั้งฝั่งของคนนั่งแล้วก็ฝั่งของคนขับนะครับฝั่งจะไม่มีโดยกระจกตัวนี้จะไม่มีไฟมาให้นะครับผมต่อ
ต่อมาบริเวณโซนนี้ครับจะเป็นที่สำหรับการควบคุมอย่างเช่นโดมไลท์ครับโดมไลท์จะเป็นรูปไฟตรงนี้นะครับให้กดเข้าไว้ถ้าเป็นแบบออโต้นะแล้วก็มีพวกการเปิดซันรูฟครับคือหลังคาซันรูฟเนี่ยจะมีอยู่2ชั้นคือชั้นที่เป็นกระจกด้านนอกสุดแล้วก็ชั้นที่เป็นม่านนะครับซึ่งเราสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่ารุ่นที่มีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟแต่ไม่มีม่านเนี่ยจะทำให้หัวร้อนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะ Tesla ที่ผมเคยรีวิวเอาไว้ให้นะครับตรงนั้นขับไปบริเวณที่ร้อนๆนะแบบความร้อนลงมาแล้วโดนหัวเกิดอาการหัวร้อนได้ตัวนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับผมหลังคาซันรูฟนะครับผมตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็อีกอย่างนึงที่ซ่อนไว้ตรงนี้ครับเป็นที่สำหรับการใส่แว่นนะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะครับพวกแว่นสายตาพวกแว่นกันแดดเราสามารถเก็บไว้ในนี้ได้เลยนะครับผมจุดเด่นที่น่าสนใจของ Ora Good Cat อีกอย่างนึงนะครับระบบภายในนั่นคือเรื่องของเบาะแล้วก็พวกการบุกประตูอะไรต่างๆนะครับเริ่มที่เบาะกันก่อนนะครับตัวนี้จะใช้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับผมที่ไม่ใช่หนังแท้นะแต่ว่าการเล่นลวดลายของเขาจะใช้ได้นะครับได้ตัวนี้จะเป็นสีออกน้ำเงินฟ้าสื่อให้เห็นถึงความเป็นรถไฟฟ้านะครับมีความสปอร์ตเบาะของเขาเนี่ยสีจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสีของรถที่เราเลือกอย่างเช่นคันนี้ครับสีขาวหลังคาดำเบาะที่ได้จะเป็นสีเทาออกดำๆคือจะสีกรมก็ไม่กรมนะแต่สีดำล้วนก็ไม่สีดำล้วนนะฮะก็จะเห็นสไตล์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตะเข็บที่เล่นเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ในรุ่นของ Ultra 500เองตัวเบาะของคนขับนะฮะจะมาพร้อมเบาะนวดไฟฟ้านะครับและเบาะตรงนี้เองก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าที่สามารถปรับได้นะครับปรับระดับเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหลังนะครับยกระดับขึ้นแล้วก็เป็นเมมโมรี่ซีทได้ด้วยนะครับจำได้3ตำแหน่งส่วนที่บุด้านข้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ PC นะมันจะเป็นแบบหนังที่นุ่มๆลงไปนิดนึงอ่ะเวลาที่เรากระแทกหรือว่ากดลงไปก็จะมีความนุ่มนะครับแล้วก็ด้านข้างเองที่ต่ำลงมานะครับก็จะบุเป็นหนังเทียมเช่นกันนะครับส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะบุแบบนุ่มเช่นกันนะครับผมโดยรวมโอเวอร์ออลของเรื่องของเบาะเรื่องของหนังอะไรเงี้ยถือว่าทำได้ดีนะสำหรับรุ่นนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับในรุ่น400 Tech และ400 Pro นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ชนิดที่เป็น LFP ครับผมซึ่งความจุของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 47.78 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับระยะทางวิ่งสูงสุดที่ทำได้คือ400กิโลเมตรตามรุ่นเลยครับตามมาตรฐาน NEDC ส่วนถามว่าวิ่งได้จริงๆเท่าไหร่ก็เอารถลงมาครับประมาณ300ปลายๆราวๆนั้นขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนอีกนะอันนี้บอกเอาไว้ก่อนส่วนในรุ่น500 Ultra นะครับจะมาพร้อมแบตเตอรี่ชนิด NMC ครับความจุจะอยู่ที่ 63.139 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับทำระยะทางวิ่งสูงสุดได้500กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับตามมาตรฐาน NEDC นะครับแต่ถ้าให้ใช้งานจริงๆเท่าที่ผมลองขับมานะถ้าความเร็วสูงๆสักประมาณ110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะเหลือสักประมาณ400ต้นๆ นะครับอย่างที่บอกครับรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนจริงๆครับแต่เขาจะมีมาตรฐานบอกไว้ให้ว่าอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับดังนั้นผมขอให้ข้อมูลณตอนนี้เลยแล้วกันถ้าใครใช้รุ่น400 Pro กับ400 Tech นะครับก็สามารถชาร์จได้เต็ม 100% เลยนะครับในแต่ละวันนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องชาร์จให้ได้ถึงแค่ 80-90 นะครับแต่ถ้าทางฝั่งของรุ่น Ultra ครับที่มาพร้อมแบตเตอรี่ NMC ก็แนะนำว่าถ้าชาร์จระหว่างวันนะครับก็ให้ถึงสักประมาณ 80-90% ครับนะแต่ว่าถ้าหากจะต้องเดินทางระยะไกลก็ชาร์จได้เต็ม 100% เลยนะครับมาในช่วงแชร์ประสบการณ์การขับขี่ Ora Good Cat นะครับช่วงนี้เอาให้หนำใจกันไปเลยทีเดียวนะครับทั้งขับขี่ภายในตัวเมืองนะฮะในโซนของซิตี้เป็นอย่างไรขับทางไกลเป็นอย่างไรเรามาเริ่มกันที่การขับขี่ในเมืองกันก่อนนะครับด้วยความที่ Ora Good Cat คันนี้นะครับออกแบบมาเป็นซิตี้คาร์การขับขี่ในเมืองจริงๆผมมองว่าเกินพอเลยอย่างแรกครับคันนี้มาพร้อม1มอเตอร์นะครับแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่143ครับและแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่210นิวตันนะครับถามว่าตัวนี้บอกอะไรเราได้บ้างคือแรงม้าแรงบิดมันก็พูดถึงเรื่องของพละกำลังในการเร่งในการขับความเร็วสูงสุดอะไรประมาณนี้ความเร็วสูงสุดของคันนี้ครับจะอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับการขับขี่ในเมืองผมบอกว่าเลยว่าสบายมากๆด้วยโหมดการขับขี่ของเขามีให้เลือกถึง5โหมดนะทั้ง Eco ทั้ง Auto Eco Plus One Paddle นะครับโหมด Normal โหมด Sport มีให้เลือกตามความต้องการ
ค่าปกติหลังจากสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยเขาจะตั้งค่าไว้ที่โหมด Eco นะครับเน้นเรื่องของการขับง่ายประหยัดนะครับปล่อยคันเร่งรถก็จะไหลไปเรื่อยๆได้ระยะทางโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเติมไฟตลอดประมาณนั้นนะฮะไอเดียการขับขี่ของเขาจะเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้รถยนต์ Ora Good Cat นั้นสำหรับคันนี้นะทำระยะทางสูงสุดได้ถึง500กิโลเมตรแล้วมีคนถามว่าแล้วมันทำได้ถึง500จริงๆไหมมีคนเคยทำได้ครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับการขับขี่นะฮะความเร็วต้องไม่เร็วมากนะครับก็เลี้ยงอะไรไปเรื่อยๆก็ทำได้สิ่งที่ผมชื่นชอบการขับขี่ในเมืองคือระบบกล้องรอบคันครับที่ผมพาไปดูนะมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังด้านข้างนะครับให้เราเห็นบรรยากาศโดยรวมของตัวรถเลยเพราะว่าถ้าขับไปในพื้นที่ที่แคบหรือว่ามีการจะต้องเลี้ยวหรือการจะจอดริมฟุตบาทนะฮะริมถนนนะหรือว่าเข้าซองอะไรต่างๆมันปลอดภัยครับเพราะทำให้เราเห็นสภาพแวดล้อมต่างๆก่อนที่เราจะจอดได้ผมว่ามันดีมากๆสำหรับเรื่องตัวนี้เรื่องของอัตราเร่งเป็นอย่างไรสำหรับในเมืองจริงๆเกินพอสำหรับถ้าเราจะขับแซงนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่มาพร้อม140แรงม้าซึ่งแรงกว่า Eco Car ทั่วๆไปนะเท่าที่ผมสังเกตแต่ก็ถามว่าบางคนอาจจะเป็นเปรียบเทียบกับ Civic อะไรเงี้ยก็ผมมองว่ามันยังสู้ Civic ไม่ได้แต่อัตราเร่งคือเพียงพอสำหรับการที่จะเร่งแซงหรือขับแซงประมาณนี้ครับส่วนการขับขี่ระยะไกลหรือว่าทางไกลนอกเมืองเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมได้ทดสอบมาแล้วนะครับขับขี่จริงกว่าระยะ 3,000 กิโลเมตรเส้นทางที่ผมขับนะครับตั้งแต่เชียงใหม่ไปหนองคายครับผ่านเส้นทางไปทางภูเรือไปทางเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จากหนองคายไปที่กาฬสินธุ์ไปที่กรุงเทพและกรุงเทพมาที่เชียงใหม่นะครับวนลูปอยู่อย่างนี้ใช้ประสบการณ์ให้ฟังเป็นอย่างไรบ้างเจอปัญหาไหมตอนที่ขับไปเรื่องมอเตอร์ขัดข้องหรือระบบขัดข้องมีไหมผมยังไม่เจอครับด้วยความที่ประสบการณ์การขับขี่ของผมก็มีระดับนึงตอนที่ขับไปเราไม่ได้ขับเร็วมากๆจนรู้สึกว่าต้องใช้ความเร็ว140-150ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับความเร็วสูงสุดที่ผมทำนะฮะในทริปนั้นจะอยู่ประมาณ120โดยเฉลี่ยนะครับ110-120โดยเฉลี่ยอาจจะแม็กสูงสุดบ้างประมาณ140แต่โดยเฉลี่ยนี่ก็จะแบบ100-120อาการมอเตอร์ร้อนจนแบบว่าเกิดโหมดเซฟโหมดนะครับที่ขับขึ้นเขาเจอไหมไม่เจอครับเพราะผมข้ามเขา3ลูกนะครับก็ยังไม่เจอปัญหาเหล่านั้นซึ่งปัญหานี้ผมคิดว่าที่บางคนเจออาจจะเพราะด้วยประสบการณ์การขับขี่ด้วยหรืออาจจะเพราะที่ตัวมอเตอร์เองอาจจะมีปัญหาด้วยนะครับหรือเราขับไปในพื้นที่ที่มันสูงชันมากเกินไปขับอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ได้พักรถอะไรประมาณนี้ก็สามารถเกิดปัญหาเหล่านั้นได้แต่สำหรับเคสของผมเองยังไม่เจอนะครับผมคราวนี้เรื่องของการชาร์จเป็นอย่างไรบ้างที่ขับประมาณ 3,000 กิโลก็พูดให้ฟังกันเลยว่าการขับ Ora Good Cat Ultra 500คันนี้ระยะหวังผลจริงๆถ้าความเร็วระดับประมาณ100 110 120นะครับผมว่าเขาจะทำระยะจริงๆได้อยู่สักประมาณ400กิโลเมตรนะฮะที่ทำให้เราสามารถขับขี่ได้ส่วนเรื่องของการเติมไฟนั้นจะเป็นเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวผมไปว่ากันให้ฟังอีกทีนึงนะครับคราวนี้การขับขี่อื่นๆเป็นอย่างไรพวกระบบพวงมาลัยพวงมาลัยคันนี้ครับมีให้เลือกอยู่3โหมดนะครับความหนักความเบานะฮะมี3ระดับเลยสูงสุดคือสปอร์ตแล้วก็จะมีความฟอร์ดด้วยประมาณนั้นเลือกให้เหมาะสมตามที่เราต้องการแต่ผมมองว่าแม้ว่าจะใช้โหมดสปอร์ตจริงๆในการขับรถผมก็ยังมองว่าคันนี้ก็ยังถือว่าพวงมาลัยสบายไม่ได้หนักเลยนะฮะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบคนที่ชอบคือคนที่ขับรถในเมืองและคนที่กำลังแขนน้อยนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในที่ระดับที่ดีในเรื่องของการเก็บเสียงครับผมมองว่าคันนี้เก็บเสียงถ้าเต็ม10ผมจะให้สักประมาณ 7.5 ถึง 8ไม่เกินนั้นครับเพราะว่าเวลาที่จะขับไปเนี่ยเสียงเราอาจจะเริ่มได้ยินสักประมาณเนี่ยช่วง110-120เริ่มได้ยินละแล้วก็อาจจะมีเสียงจากพวกซุ้มล้ออะไรเองนะครับเข้ามานะครับแล้วเรื่องของอาการโครงมีไหมช่วงล่างเป็นอย่างไรแข็งกระด้างไหมเอาง่ายๆผมรู้สึกว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับทางรถของญี่ปุ่นผมว่ารุ่นนี้น่าจะพอๆกับระดับของ Civic นะครับไม่ได้นุ่มมากแน่นอน
ในรถ C segment นี่หาความที่จะแบบว่านุ่มจ๋าเท่ากับพวก D segment หรือว่าพวกรถคันใหญ่ๆไม่ได้นะครับแต่ความกระด้างนั้นไม่ได้รู้สึกว่าตกปุ๊บจนแบบเจ็บก้นอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราขับขี่ไปในถนนที่เป็นทางลาดยางสบายครับทางลาดยางนี่สบายถนนที่เป็นทางคอนกรีตอ่ะก็เราก็จะรู้สึกได้นะครับถึงความกระด้างขึ้นมานะครับผมสำหรับฝั่งคนขับเองนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เมื่อยล้าเท่าไหร่สำหรับการขับขี่ระยะไกลนะฮะอีกอย่างนึงต้องพูดถึงเลยในช่วงขับขี่ทางไกลคือระบบช่วยขับอัตโนมัติครับซึ่งระบบช่วยขับอัตโนมัติของ Ora Good Cat เนี่ยเป็น L2 Plus นะอย่างที่ผมเคยแจ้งไปก่อนหน้าถามว่าในระบบไหนที่ผมใช้งานบ่อยมากที่สุดตอบให้เลยก็คือเรื่องของออโต้ไพลอตครับคันนี้มาพร้อมระบบออโต้ไพลอตนะ Ora Good Cat เนี่ยออโต้ไพลอตหมายความว่าเราสามารถที่จะตั้งค่าความเร็วรถยนต์ล็อกเอาไว้ที่ความเร็วใดความเร็วหนึ่งอย่างเช่นล็อกไว้ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและรถก็จะรักษาระดับความเร็วตัวนั้นถ้ามีรถข้างหน้าช้าเขาก็จะผ่อนตามนะครับถ้ารถกลับมาว่างแล้วเขาก็จะรักษาหรือว่าทำความเร็วกลับมาที่100กิโลเมตรตามที่เราต้องการเหมือนเดิมและเสริมจากนั้นคือพวงมาลัยครับทาง Ora Good Cat เขาก็จะบังคับพวงมาลัยให้เราด้วยเพื่อที่จะให้ไปตามเส้นทางนะครับจะเลี้ยวก็เลี้ยวได้นะครับอันนี้ถือว่าดีส่วนที่เพิ่มเติมอีกคือถ้าสมมติว่าเราเปิดออโต้ไพลอตถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อจะแซงออโต้ไพลอตนั้นก็ยังอยู่นะนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับฝั่ง Tesla พอเปิดไฟเลี้ยวเสร็จแค่นั้นแหละระบบออโต้ไพลอตจะถูกเข้าแทรกแซงทันทีนะครับผมอันนี้ถือว่าดีแล้วก็ตอนที่ผมขับเข้าไปใกล้ๆรถของพวกรถบรรทุกนะครับที่จะแซงนะรถบรรทุกอยู่เลนซ้ายเราอยู่เลนขวาเงี้ยคันนี้เขาก็จะขับผ่านไปเลยนะครับอาจจะมีเบี่ยงออกมานิดนึงแต่ระบบออโต้ไพลอตก็ยังทำงานดีอยู่นะครับพวกระบบครูซคอนโทรลเองอันนี้ก็ช่วยได้นะฮะโดยเฉพาะช่วงที่ก่อนเข้าโค้งเนี่ยในลักษณะเข้าโค้งแบบนี้ถ้าสมมุติเราตั้งออโต้ไพลอตหรือแอคทีฟครูซเนี่ยเขาจะลดความเร็วให้ก่อนที่จะเข้าไปในโค้งนะครับพอเลยโค้งเสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยทำความเร็วกลับขึ้นมาที่เดิมอันนี้เพิ่มความปลอดภัยดีกว่า Tesla นะ Tesla เนี่ยถ้าออโต้ไพลอตเสร็จปุ๊บความเร็วเท่าไหร่จะเข้าเท่านั้นเลยถ้าจับเส้นไม่ได้จับเส้นหลุดรถเลยโค้งมีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เลยช่วยให้การขับรถทางไกลของผมทำได้ง่ายแล้วก็สบายนะครับผมเพราะว่าตอนที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้ผมจะต้องใช้เท้าเหยียบคันเร่งตลอดเวลาแล้วผมใช้รองเท้าที่เป็นหุ้มส้นไงก็เลยทำให้ส้นน่ะเจ็บแต่พอเปิดออโต้ไพลอตปุ๊บเปิด Adaptive Cruise Control ปุ๊บเราสามารถเอาเท้านะฮะออกจากแป้นคันเร่งได้เลยนะครับนี่ถือว่าดีมากๆเรื่องของหลังคาซันรูฟมีปัญหาไหมความร้อนเป็นอย่างไรบ้างหลังคาซันรูฟของเขาอ่ะจะมีม่านกั้นให้ด้วยขับรถไปในระยะทางไกลกับที่เจอแดดเราปิดม่านเอาไว้นะครับก็จะช่วยลดความร้อนได้เยอะแล้วพอตอนกลางคืนถ้าสมมุติว่าเราขับในเส้นทางที่ช่วงนั้นอากาศเย็นนะตอนกลางคืนเราก็เปิดรับลมได้ปิดแอร์ได้ด้วยอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ดีในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็จะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นไปอีกหน่อยแต่ถ้าเราจะต้องเดินทางข้ามต่างจังหวัดนะครับเดินทางไกลคันนี้ก็เอาได้ผมพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับ 3,000 กิโลที่ผ่านมานะครับผม Ora Good Cat ก็สามารถพาไปยังจุดหมายปลายทางของเราได้นะครับเรื่องของแบตเตอรี่แจ้งให้ทราบกันไปแล้วว่า Ora Good Cat แต่ละรุ่นนั้นขนาดของแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่ข้อมูลอีกอย่างนึงที่ควรจะต้องทราบก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในการชาร์จครับประสิทธิภาพของการชาร์จจะแบ่งเป็น2 อย่างครับเป็นการชาร์จแบบกระแสตรงคือ DC และก็การชาร์จแบบกระแสสลับคือ AC นะครับเอาเรื่องของกระแสตรงก่อนกระแสตรงที่เราชาร์จอยู่ตอนนี้คือเป็นตู้ของปตท.นะกำลังอยู่ที่120กิโลวัตต์แต่ว่าในรถคันนี้ครับรองรับกำลังชาร์จสูงสุดกระแสตรงนะครับผ่านพอร์ต DCS 2 Combo ตัวนี้ผมทดสอบแล้วตั้งแต่ SOC ของแบตอยู่ที่ระดับประมาณ 25% นะครับสูงสุดที่รถคันนี้สามารถรับได้ที่ผมวัดได้นะอยู่ประมาณ65กิโลวัตต์นะครับคือไม่เกินไปจากนี้แล้วไม่ทะลุไป70ไม่ทะลุไป80นะครับหยุดแค่65นี่คือสูงสุดละพอระยะของแบตเตอรี่ถ้าเราชาร์จมาเรื่อยๆ SOC เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับความเร็วของการชาร์จจะลดลงถ้าหลังจาก 50% ลงมานะครับพอแบตเตอรี่ได้ระดับ 50% แล้ว 60% แล้วเนี่ยเขาจะดรอปลงมาประมาณสัก50ปลายๆแล้วก็มา40ปลายๆครับจนเห็นได้ชัดเมื่อ 80% ครับ
พอ 80% ปุ๊บความเร็วในการชาร์จจะอยู่ที่ระดับประมาณ20กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราไปจอดชาร์จตามปั๊มแบบเนี้ยให้ชาร์จถึงระดับ 80% หรือไม่เกิน 85% เราสามารถหยุดชาร์จแล้วก็เดินทางไปได้เลยไม่ต้องรอให้ถึง90ไม่ต้องรอให้ถึง100เพราะว่ามันจะใช้ระยะเวลาการชาร์จที่นานมากนะครับผมต่อมาในฝั่งของการชาร์จ AC เป็นกระแสไฟที่บ้านนะครับด้วยหัวชาร์จแบบ Type 2ตัวนี้จะมี AC on board ของเขาอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์ครับแต่ว่าผมได้ลองทดสอบชาร์จกับตู้ชาร์จนะครับผมที่กำลังไฟสูงสุดที่7กิโลวัตต์จริงๆคันนี้ก็สามารถรับได้ที่ระดับ7กิโลวัตต์ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือประสิทธิภาพโดยรวมว่าแบตเตอรี่ของการชาร์จของ Ora Good Cat เป็นอย่างไรนะครับผมนอกจากระบบช่วยขับแบบ L2 Plus แล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชื่นชอบมากๆนั่นก็คือเรื่องของระบบช่วยจอดครับบอกก่อนว่า Ora จัดมาให้เต็มนะเทียบกับ Tesla Model Y ของผมไม่มีมาให้เลยนะตัวนี้ครับระบบช่วยจอดนะฮะจะมีทั้งการจอดแบบเข้าซองจอดแบบขนานและก็จอดแบบเฉียงด้วยวันนี้เราจะทดสอบการเข้าจอดแบบการถอยจอดแบบเข้าซองนะครับผมตรงนี้เป็นคอนโดนะฮะถามว่าจะเริ่มใช้งานยังไงนะครับให้เรากดที่ปุ่มตัว P ครับที่เป็นรูปกล้องที่พวงมาลัยทางด้านซ้ายมือนะครับกดขึ้นมาเขาจะกลายเป็นไฟสีส้มและเราจะเห็นหน้าจอแสดงแบบนี้นะครับจากนั้นครับให้เราเลือกไปที่ตัวปุ่มพวงมาลัยแล้วก็ตัว P นะครับเป็นระบบช่วยจอดขับเดินหน้าเพื่อค้นหาที่จอดรถโอล่าก็จะบอกให้เราขับเดินหน้านะตรงนี้เราจะต้องขับช้าๆนะครับต้องใช้ความเร็วไม่สูงมากนะครับเจอที่จอดรถที่จอดรถแต่ว่าจะสังเกตว่าที่จอดรถที่เขาบอกเขาจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งมันเป็นทางขึ้นอันนี้ไม่ใช่นะครับเราจะขับไปต่อที่จอดรถโปรดเหยียบเบรกนี่เจอที่จอดรถด้านนี้แล้วนะครับจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยจะเป็นตัว P เห็นไหมฮะเป็นรูปสีเขียวตัวนี้เราก็จะรู้ว่าแนวของการจอดจะกลายเป็นการถอยหลังเข้าซองนะครับคราวนี้เราเจอแล้วให้แตะที่ปุ่มเข้าจอดในคลิกเดียวครับโปรดปล่อยเบรกเริ่มจอดรถระวังสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ยินแบบนี้เราก็ปล่อยเบรกได้เลยนะครับและหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้โอราจัดการให้เราเลยระวังสภาพแวดล้อมโดยรอบและพร้อมที่จะเบรกได้ทุกเมื่อระหว่างนี้นะครับให้แนะนำว่าเอาเท้าของเราแตะไว้ที่เบรกเสมอนะครับเพื่อดูว่าเกิดเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะได้จัดการให้ได้นะครับอันนี้เขาเบรกเองนะผมไม่ได้เบรกนะพวงมาลัยโอราก็หมุนให้เองนะครับช่องถือว่าค่อนข้างแคบอยู่นะเพราะ Tesla Model Y จอดอยู่ข้างๆกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแต่เขาก็จะคำนวณให้นะฮะแรกๆอาจจะหวาดเสียวหน่อยนะฮะแต่เราต้องเชื่อมั่นในเซ็นเซอร์ของโอรานะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงโอ้ชิดมากเลยด้านซ้ายแต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่นะครับโอเคโอเคจอดได้ละเมื่อกี้เป็นที่ขั้นนะครับจอดรถเสร็จแล้วโปรดเข้าควบคุมรถนี่ฮะระบบทำการจอดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็จะบอกว่าให้เราควบคุมรถกันต่อไปโอรากูดแคทคันนี้ครับมีระบบช่วยถอยหลังด้วยนะนะฮะที่โหมดเดียวกันเลยนะที่รูปกล้องนะครับแล้วก็จะมีที่และจะมีโหมดที่ชื่อว่าช่วยถอยหลังครับเราก็เลือกไปเลยฮะช่วยถอยหลังโปรดเปลี่ยนไปเกียร์ R หลังจากนั้นครับให้ปรับไปที่เกียร์ R ครับหรือว่าเกียร์ถอยโปรดเหยียบโปรดปล่อยเบรกนะครับเปิดใช้ระบบช่วยเหลือระบบช่วยเหลือการถอยหลังเนี่ยจะจดจำระยะทาง50เมตรล่าสุดนะครับที่เราเข้ามาคราวนี้เราก็ปล่อยให้เขาถอยหลังได้เลยครับโปรดระวังสภาพแวดล้อมโดยรอบพร้อมที่จะเบรกได้ทุกเมื่อผมปล่อยเท้าผมไม่ได้แตะอะไรเลยนะครับระยะทางก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามที่เขาจดจำการขับขี่ของเราครับเพราะว่าตอนที่ขับขี่เข้ามาเราหักพวงมาลัยแบบไหนนะครับความเร็วเท่าไหร่นะครับโอราก็จะจดจำแล้วก็ถอยหลังกลับให้แบบอัตโนมัตินะครับจดจำระยะ50เมตรสุดท้ายแบบนี้ก็จะพอให้เห็น
รูปแบบคร่าวๆแล้วว่าระบบช่วยถอยในกรณีถ้ามาเจอทางตันนั้นโอราก็มีให้ด้วยนะครับเดิมทีตอนนั้นเขาบอกว่าไม่มีนะฮะแต่พิสูจน์ได้แล้วว่ามีแล้วก็สาวๆน่าจะชอบนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆนะครับผมมาสรุปกันว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบหลังจากที่ได้ใช้งานจริงๆ Ora Good Cat คันนี้เป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นที่ส่วนที่ชอบมันก่อนแล้วกันนะครับส่วนที่ชอบอย่างแรกคือระบบช่วยขับขี่ครับรถยนต์คันนี้นะครับมาพร้อมระบบช่วยขับขี่แบบ L2 Plus นะครับซึ่งมีความชาญฉลาดยกตัวอย่างความฉลาดคืออะไรบ้างอย่างเช่นระบบออโต้ไพลอตคันนี้นะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมีออโต้ไพลอตเข้ามาช่วยออโต้ไพลอตหมายความว่าการที่เราเปิดโหมดนี้และรถจะรักษาความเร็วให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นตั้งไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพวงมาลัยครับสามารถที่จะหมุนตามเส้นทางที่เราขับได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการที่จะเข้าโค้งเขาก็จะขับแล้วก็เข้าโค้งให้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าโค้งครับเขาจะมีการชะลอลดความเร็วให้ด้วยนะครับสมมุติตั้งไว้ที่100เขาจะลดเหลือสักประมาณ90กว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะเข้าโค้งพอเข้าโค้งเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะรักษาความเร็วกลับมาที่คงเดิมนะครับผมนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเตือนอื่นๆนะครับอย่างเช่นการที่เราขับขี่ไปเผื่อว่าบางคนรู้สึกว่าเมื่อยล้าหรือว่าอาจจะเกิดอาการอ่อนเพลียหรือว่าหลับในนะครับจะมีระบบ ELK นะครับจะแบบช่วยฉุกเฉินเวลาที่รถกำลังจะออกนอกเลนครับเขาจะพยายามดึงตัวพวงมาลัยกลับคืนมาเพื่อให้เรายังอยู่ในเลนนะครับอันนี้ก็เสริมสร้างความปลอดภัยนะครับอื่นๆครับระบบหลีกเลี่ยงจากรถใหญ่อะไรก็มีเยอะแยะมากมายต้องบอกเลยครับว่าระบบการช่วยขับขี่ของรุ่นนี้จัดเต็มจริงๆครับอันนี้ผมก็ชอบอีกอย่างนึงคือเรื่องของการเบรกที่นุ่มนวลของเขาครับการตั้งออโต้ไพลอตเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะให้ห่างจากรถข้างหน้าเท่าไหร่นะครับพอโอราไปเจอรถข้างหน้านะครับเขาจะทำการค่อยๆเบรกนะครับผมอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าบางคันนะผมขับ Tesla เองถ้าสมมติว่าไปตั้งกระชั้นชิดมากเกินไปพอเข้าไปใกล้ๆรถเขาจะเบรกค่อนข้างหัวทิ่มนะครับแต่ตัวนี้โอรานี่ทำได้ดีนะครับผมส่วนในเรื่องของการขับเข้าไปใกล้ๆกับรถบรรทุกถ้าผมเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Tesla เองเขาจะเบรกให้นะฮะหลายๆครั้งผมรู้สึกตกใจเลยแต่ทางฝั่งของโอรานะครับขับไปใกล้ๆรถบรรทุกนะครับเขาก็จะผ่านไปปกติเลยนะครับก็ยังคงความเร็วเอาไว้ให้ได้ปกติหรือมีการหลบหลีกนิดนึงครับเพื่อให้ห่างออกจากตัวรถบรรทุกถือว่าทำได้ดีครับต่อมาเป็นระบบกล้องรอบคันครับตัวนี้ผมชอบมากๆเลยผมมองว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับการช่วยจอดครับผมเวลาที่จะจอดเข้าด้านหน้ามีกล้องด้านหน้าให้ดูเวลาที่จะจอดเฉียงเข้ากับขนานกับถนนนะครับเราก็จะเห็นขอบฟุตบาทและช่วยในเรื่องการจอดเข้าซองได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าเราจอดเข้าซองได้อย่างถูกตำแหน่งแล้วหรือยังนะครับผมต่อมาคือการรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับผมถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานที่รถยนต์ในปัจจุบันควรจะมีนะครับคันนี้ก็มีมาให้ช่วยทำให้เราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของเราเข้าไปในรถครับและสามารถใช้แผนที่หรือว่าใช้ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับอย่างเช่น Apple Music ในตัวนี้เปิดฟังใน Ora ของเราได้ด้วยนะครับสะดวกมากๆครับผมจุดที่4ที่ชื่นชอบนะครับคือระบบของแผนที่ที่มาพร้อมกับ Ora เองตัวนี้เขาจะดูว่าพื้นที่ที่เรากำลังขับไปนั้นมีการเข้าโค้งไหมพื้นที่นั้นมีป้ายจราจรอะไรหรือเปล่าเขาจะมีการแจ้งเตือนหรือว่าถ้าเราขับไปในโซนของโรงเรียนครับโอราก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเนี่ยใกล้จะถึงบริเวณเขตโรงเรียนแล้วนะยังไงก็ขับขี่อย่างปลอดภัยละกันให้ดูด้วยนะครับประมาณนี้เขาก็จะมีการแจ้งเตือนให้ลดความเร็วด้วยประมาณนี้ส่วนต่อมาครับแน่นอนเลยนั่นก็คือเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์คันนี้ที่ผมเห็นครั้งแรกแล้วตัดสินใจเลยว่าอยากจะเป็นเจ้าของมันนะครับเพราะว่าเนี่ยความน่ารักของมันนะฮะดีไซน์แบบRetro Futuristic นะครับออกมามีความโดดเด่นบางคนอาจจะเห็นภายนอกแล้วดูว่าเอ้ยมีความคล้ายคลึงกับ Porsche บ้างถามว่าตรงนี้คืออะไรต้องบอกก่อนว่าคนที่ออกแบบรถรุ่นนี้เป็นอดีตของคนในทีมที่เคยดีไซน์รถ Porsche มาก่อนดังนั้นกริดอายก็เลยมีความเป็น Porsche หน่อยๆนะครับอันนี้บอกให้ได้ทราบกันก่อนเผื่อว่าใครยังไม่รู้นะครับคราวนี้อันดับต่อมาคือเรื่องของหลังคาซันรูฟหลังคาซันรูฟผมชอบนะตอนที่แบบว่าขับไปในพื้นที่อากาศเย็นผมมาขับที่เชียงใหม่เองหรือว่าขับที่หนองคายเองอากาศเย็นๆในตอนกลางคืนครับขับรถชิวๆกลับจากที่ทำงานมาที่คอนโดเปิดหลังคาซันรูฟเลยครับเพื่อที่จะรับอากาศโดยไม่ต้องเปิดแอร์ก็ประหยัดไฟฟ้าได้อีกด้วยนะครับพูดสิ่งที่ชอบมาเยอะแล้วนะครับคราวนี้มาดูสิ่งที่ไม่ชอบบ้างกับรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยผมขอบ่นหน่อยเรื่องของเสียงเตือนครับระบบเสียงเตือนบางคนอาจจะมองว่าดีเออเสียงเตือนดังมันดีแล้วแต่บอกเลยครับว่าถ้าใช้งานจริงๆนะและเราเป็นคนขับเองมันดังเกินไปครับลองเปรียบเทียบกับรถหลายๆคันที่ผมเคยขับมามันไม่ได้ดังขนาดนี้เวลาที่เราถอยจอดนะครับคือมันดังจนแบบแสบแก้วหูจริงๆอ่ะเ
มันรบกวนสมาธิค่อนข้างเยอะเรื่องที่2นะครับที่ไม่ชอบเลยก็คือเรื่องของการไม่จดจำฟีเจอร์การขับขี่ยกตัวอย่างเช่นการปิดฟีเจอร์ ELK ยกตัวอย่างเช่นการตั้งโหมดของ One Paddle นะครับการที่เราจะมาปิด ELK นั้นเราต้องปิดทุกครั้งเพราะรถสตาร์ทกลับคืนมาเขาก็จะdefault กลับมาให้เป็นเหมือนเดิมนะครับ ELK มันจะช่วยในเรื่องของการหลบหลีกให้ออกนอกเส้นทางแต่ว่าเวลาที่เราขับไปแซงรถเนี่ยเขาจะพยายามดึงกลับมาตลอดเวลาที่ขับไกลๆครับเขาจะดึงบ่อยมากจนทำให้รู้สึกว่าเราเมื่อยตอนที่เราขับรถระยะไกลๆนะครับปัญหาที่3ครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเจอนั่นก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์มีความหน่วงโดยเฉพาะตอนที่รถร้อนอย่างเช่นขับรถไปกลางแดดจอดรถตากแดดไว้นานๆอยากจะใช้ระบบที่อยู่บนหน้าจอครับมันกดได้นะกดปุ๊บแล้วต้องรอสัก 1-2-3 วิเมนูนั้นค่อยจะโผล่มานะครับอันนี้ผมมองว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของชิประบบภายในการระบายความร้อนของระบบที่อยู่การคอนโทรลของเขานะครับแต่ว่าถ้าพอมาตอนกลางคืนนะอากาศเย็นครับความเร็วนี้แตกต่างกันเลยนะครับผมจุดที่4เป็นฝั่งของดีไซน์ในส่วนที่ผมไม่ชอบบ้างแล้วกันอินทีเรียที่ผมบอกไปนะดีไซน์ข้างในโอเคสวยงามดูวัสดุแข็งแรงนะครับผมเวลางานประกอบนั้นดูดีแต่มีหลายๆสิ่งครับที่ผมมองว่ายังไม่ตอบโจทย์หรือว่าไม่ฟังก์ชันนอลยกตัวอย่างเรื่องที่วางแก้วที่วางแก้วผมมองว่ามันต่ำเกินไปการที่เราขับรถระยะไกลเราจะต้องมีแก้วน้ำมีขวดน้ำจะหยิบขึ้นมาอีกทีนึงจะต้องโน้มตัวลงไปครับอาจจะทำให้เสียเวลาตรงนี้ทำให้สูงขึ้นหรือไว้ตรงกลางน่าจะดีกว่าอีกอย่างนึงไม่พูดไม่ได้เรื่องของที่ปัดน้ำฝนด้านหลังครับถามว่าที่ปัดน้ำฝนคันนี้ด้วยความเป็นที่แฮชแบ็กมีผลกระทบไหมเอาง่ายๆว่ามีเพราะว่าทัศนวิสัยมองตอนนี้กูแทบไม่เห็นเลยก็ต้องมองกระจกด้านข้างเราแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้เคลือบกระจกด้านหลังนะครับก็เลยจะทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีเดี๋ยวต้องลองดูว่าถ้าเคลือบกระจกแล้วจะเป็นยังไงแต่โดยรวมถ้าแบบพอมาอย่างเงี้ยไม่มีที่ปัดน้ำฝนก็ถือว่าลำบากสำหรับคนที่มองกระจกหลังบ่อยๆนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะมองกระจกไหนมากกว่าระหว่างด้านข้างกับด้านหลังเพราะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะมองกระจกข้างประมาณ 80% จะมองกระจกหลังประมาณ 20% นะครับในส่วนของที่เก็บของหน้าหลังนะครับผมมองว่าพื้นที่การเก็บสัมภาระน้อยเกินไปนะครับผมลองนำกระเป๋าเดินทางที่เป็น carry on ขึ้นมานะครับใส่ได้1กระเป๋านะครับที่บริเวณชั้น1นะถ้าเราเทิร์นเป็นชั้นที่2เนี่ยจะไม่สามารถปิดประตูด้านหลังได้เลยยกเว้นเราจะพับเบาะเข้าไปนะครับแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดใหญ่นะครับแต่การเก็บสัมภาระถือว่าได้น้อยเกินไปนิดนึงนะครับน่าจะดีไซน์ให้มันเก็บได้เยอะกว่านี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับเขาดีไซน์รถมาเพื่อใช้ในเมืองนะครับอาจจะไม่เน้นเรื่องการบรรทุกอะไรมากมายถ้าอยากจะขนของได้เยอะต้องพับเบาะไปแต่พับเบาะเข้าไปมันก็ทำให้เสียพื้นที่การนั่งโดยสารของคนด้านหลังนั่นเองนะครับจุดที่ไม่ชอบต่อมาอีกอย่างคือเรื่องของระบบเสียงครับระบบลำโพงนะแม้ว่าจะมาพร้อม Apple CarPlay แม้ว่าจะมาพร้อม Android Auto หรือว่าระบบ Entertainment อื่นๆแต่เสียงลำโพงของรุ่นนี้ครับถ้าเทียบกับราคาของตัวรถที่จำหน่ายนะผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะสมกันเป็นอย่างมากครับผมคือเสียงมันแบนเกินไปอ่ะเสียงทุ้มนี่แทบจะไม่มีเลยครับเสียงโทนย่านต่ำถ้าเป็นโทนกลางกับโทนสูงยังพอรับได้นะอันนี้จริงๆผมมองว่าถ้าแลกกับบ่อนวดไฟฟ้ากับลำโพงอ่ะผมมองว่าเอาส่วนที่งบที่เอาไปลงเรื่องของบ่อนวดไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นลำโพงแทนผมมองว่าจะดีมากกว่าอีกนะครับและมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับถ้าหากถามว่ามีอยู่3ตัวเลือกที่ผมจะเลือกได้นะครับผมจะเลือกอะไรคำตอบก็คือ Ora Good Cat จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าในเซกเมนต์นี้มีตัวเลือกค่อนข้างที่จะน้อยและ Ora เองถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ นะครับที่ให้ความครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางที่สามารถทำได้สูงสุดถึง500กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยและมาพร้อมระบบช่วยขับขี่แบบอัตโนมัตินะครับระดับ L2 Plus เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าหาได้ค่อนข้างยากสำหรับรถยนต์ในเซกเมนต์นี้นะครับและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับเร็วๆนี้จะมีงาน Motor Expo นะครับซึ่งคาดว่าอาจจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์อื่นด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยแนะนำว่าให้ดูตัวนี้เป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าใกล้ๆเวลาที่จะถึงนี้จะมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นมาให้เราเลือกก็จะได้นำมาเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Ora Good Cat นะครับผมและถ้าหากถามว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เหมาะกับใครผมต้องบอกว่า Ora Good Cat ดีไซน์มาเพื่อการขับในเมืองเป็นหลักแต่ถ้าจะแบ่งสัดส่วนนะครับขับในเมือง70ขับต่างจังหวัดสัก30ไหวไหมผมก็ตอบให้ว่าไหวครับเพราะผมได้พิสูจน์ไปแล้วว่าการขับขี่ของผมนะครับผมขับตั้งแต่เชียงใหม่กลับไปเส้นสายอีสานครับไปถึงหนองคายหนองคายขับไปกรุงเทพกรุงเทพขับมาที่เชียงใหม่อีกรอบ
ระยะทางรวมๆกว่า 3,000 กิโลเมตรนี่ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้สามารถที่จะทำได้นะครับบวกกับสถานีชาร์จที่มีนะครับผมบอกเลยว่าสบายสบายนะครับผมเอาเป็นว่าเรื่องของราคาของคันนี้นะครับผมสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ 989,000 บาทนะครับในรุ่น400 Tech ส่วนในรุ่น400 Pro นะครับจะอยู่ที่ 1,059,000 บาทและตัวท็อปคันนี้นะครับรุ่นอัลตร้า500นั้นราคาจะอยู่ที่ 1,199,000 บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจ Ora Good Cat ก็ดูไปเป็นข้อมูลอย่างที่ผมรีวิวให้ได้ชมกันนะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเจ้าเมียวสายฟ้าคันนี้นะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามที่คุณสงสัยให้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับผมจะมีรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆมารีวิวให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับซีรีส์ของ Ora Good Catมาให้ได้ชมกันอีกอย่างแน่นอนครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ